ชีวิตล่าสุดบิ๊กพุชิสะลาจอมีอาชีพใหม่ไม่ใช่พระเอกถูกว่าปล่อยตัวไม่เหลือเขาเดิมชีวิตล่าสุดบิ๊กพุชิสะลาจอมีอาชีพใหม่ไม่ใช่พระเอกบิ๊กพุชิสะเล่าสาเหตุหายหน้าจากวงการบันเทิงนานสี่บอกวันนี้พร้อมคัมแบ็คแล้วพูดถึงอดีตพระเอกดังอย่างบิ๊กพุชิสะนักแสดงมากความสามารถที่หลายคนคุ้นหน้าและรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งหลังๆมานี้เจ้าตัวได้หายหน้าหายตาจากงานละครไปนานจนแฟนๆต่างสงสัยกันว่าหนุ่มบิ๊กลาจากวงการบันเทิงไปแล้วหรือเปล่าล่าสุดมีโอกาสได้เจอกับเจ้าตัวก็เลยตอบข้อสงสัยนี้ว่าจริงๆก่อนหน้านั้นสัก4ปีก็ยังมีวงเวียนอยู่นะแต่ตอนนี้ก็มีการถ่ายทำหนังอยู่เรื่องหนึ่งแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปออนที่ไหนกำลังรอทางนู้นสรุปกันอยู่แต่เริ่มถ่ายแล้วถามว่ามีงานติดต่อมาเยอะไหมก็ไม่นักเปลี่ยนไปมากอดีตพระเอกดังบิ๊กพุชิสะหลังหายไปจากวงการประกอบอาชีพรับจ้างหากย้อนไปเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วแน่นอนว่าวัยรุ่นไทยคุ้นหน้าเขาเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มหล่อสไตล์เกาหลีอย่างบิ๊กพุชิสะสุธนภัทรที่มีดีกรีเป็นถึงหนุ่มและชีบอยแอนเกิร์ลปี2002ที่แจ้งเกิดในละครเบญจาคีตาความรักช่อง7สีด้วยความหล่อสายใหม่แกะกล่องทำให้หนุ่มคนนี้กลายเป็นซุปตาชั่วข้ามคืนหลังวันแรกที่ออกอากาศก่อนจะมีข่าวกุ๊กกิ๊กนางเอกร่วมช่องอย่างเชียร์ที่คำพรและลูกตาลอาริสาหลังชิมลางละครเรื่องแรกจนโด่งดังเขาก็มีโอกาสได้ทำงานเพลงต่อในนามวงเฟรนด์และมีละครแนววัยรุ่นให้พิสูจน์ฝีมืออีกหลายเรื่องทั้งละครเย็นละครบ่ายต่อมาเขาก็ตัดสินใจโบกมือลาช่อง7ไปซบช่อง3ประเดิมเรื่องแรกหนุ่มบ้านไร้กับหวานใจไฮโซแต่ก็ยังกริบเหมือนเดิมเล่นละครช่อง3อยู่หลายเรื่องจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจค่อยๆถอยตัวเองออกจากวงการจนปัจจุบันหันมาทำธุรกิจรับจ้างจัดดอกไม้และลูกโป่งตามงานพิธีต่างๆทั้งงานแต่งงานบวชนั่นเอง